สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับวันนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ LINE Application ที่สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android ครับผมเราเปิด LINE Application ขึ้นมาครับและหากว่าเราลองมาดูข้อมูลการแชทต่างๆนะครับเราก็จะพบว่าการแชทนี่มีเยอะแยะมากมายเลยครับผมโดยเฉพาะหากใครใช้ในเรื่องงานนะครับแล้วทีนี้ฮะเมื่อมีการส่งรูปเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างสมมติเอ้ยเรามีการแชทให้ส่งรายงานมาหน่อยส่งรูปภาพประกอบมาด้วยเราก็มักจะไปค้นหารูปเก่าๆใช่ไหมครับเวลาที่เราส่งไปแล้วเนาะเรามาแต่ดูที่รูปคนทั่วไปก็จะแตะที่เจ้าจุด9จุดมุมขวาด้านบนตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็ค้นหารูปภาพที่ได้ทำการส่งมาแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ค้นหากันดูว่าเฮ้ยรูปไหนอะไรยังไงเช่นสมมติเราดูรูปนี้ใช่ไหมครับเราก็บอกเอ้ยเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะรูปนี้ส่งไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2565เวลา9โมง17นาทีตามข้อมูลที่อยู่ตรงกลางด้านบนใช่ไหมครับและหลังจากนั้นครับเราก็ออกมาครับออกจากแชทตรงนี้มาแล้วก็ไล่หาวันที่9ให้เจอเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยวันนี้เราได้ส่งรูปนี้มาใช่ไหมแล้วมันมีข้อมูลการแชทอะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนี้นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำใช่ไหมครับแต่คราวนี้ครับเรามาเปลี่ยนใหม่หากเราต้องการดูข้อมูลการแชทที่เกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆย้อนหลังนะครับเรามาทำแบบนี้ฮะเราเปิดรูปไหนก็ได้รูปหนึ่งขึ้นมาจากนั้นเราแตะที่จุดกลมๆจุดสี่เหลี่ยมมุมขวาด้านบน9จุดนี้นะครับแล้วก็มาเลือกรูปที่เราต้องการทำการค้นหาเลยครับผมเราแตะรูปนี้ขึ้นมาครับและที่นี้ไอ้เจ้าวันที่ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแทนที่เราจะดูว่าเราส่งไปเมื่อวันที่6มิถุนายน2565เวลา 14:36 เราเอานิ้วไปแตะเลยครับคุณผู้ชมครับพอเราเอานิ้วไปแตะเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาจะพาเรามาที่รูปที่เราส่งเมื่อสักครู่นี้เลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องไปไล่หาแต่ละวันอีกทีเลียงกันไปไม่ต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับผมมาแตะที่รูปเลยครับจะดูรูปไหนอย่างไรก็แตะเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็แตะวันที่ตรงกลางด้านบนครับเขาจะพาเราไปณวันที่นั้นรูปนั้นๆที่เราได้ถ่ายไว้และถ้าเราจะค้นหาแชทอะไรต่างๆยังไงก็ค้นหาได้จากตรงนี้ใกล้ๆง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาโอ้ยไล่ทีละวันอะไรอีกต่อไปแล้วฮะแล้วหากคุณผู้ชมชอบใจฮะอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Z Channel นะครับเราจะพบกับสาระดีๆจากเราแบบนี้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ